ช่างคนนี้หน้าคุ้นๆว่ะไรเดอร์นะครับเมื่อกี้มัวแต่เมาส์นะไม่ได้ถ่ายเปิดคลิปวิดีโออะไรเลยนะครับวันนี้มาปั่นแถวพุทธมณฑลนะครับเริ่มจากคาเฟ่เดอะไซคลิสต์นะแล้วก็เดี๋ยวไปที่น่ารักคาเฟ่กันนะครับระยะทางวันนี้ประมาณ76กิโลเมตรเช้าวันเสาร์อากาศดีเย็นสบายกับ Spot for Life ด้วยนะครับวันนี้สมาชิกประมาณ15คนนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนี้กันนะครับเร็วใช้ได้เลยตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 3-2-3-3 นะแล้วก็ไม่ได้ว่าเหนื่อยเกินนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่าทริปนี้ก็มีทั้งมือใหม่มือเก่านะครับปนกันก็ต้องให้มันอยู่ประมาณกลางๆไปด้วยกันได้ทุกคนเนาะตอนนี้อยู่เส้นบรมนะครับมุ่งหน้านครปฐมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะฉีกออกไปอีกทางแล้วอากาศดีมากวันนี้แบบเย็นเลยก็หวังว่ามันจะดีแบบนี้ไปนานๆไปต่อครับรอข้างหลังหน่อยเจอทางเมื่อกี้เข้าไปโหดร้ายล้มไม่คุ้มเลยจริงแม่งลื่นมากอ่ะเมื่อกี้ผ่านวงเวียนหนึ่งทางอย่างแย่โอ้โหยิ่งกว่า Gravel World Championship อีกนะครับหลุมบ่อแล้วก็ค่อนข้างลื่นด้วยนะเป็นทรายเปียกๆอ่ะตอนนี้ก็เข้ามากลับมาทำความเร็วได้นิดนึงครับแต่ว่าลมก็ค่อนข้างแรงมากเลยวันนี้นี่มาถึงเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ๆนั่งขอบเป็นชั่วโมง ดิกี้ฝากด้วยเย็น
ตอนนี้มาถึงน่ารักคาเฟ่แล้วนะครับตอนนี้เหมือนเป็นธีมฮาโลวีนนะฮะน้องริกกี้น้องริกกี้น่ารักคาเฟ่ก็ร้านของพี่แจ็ควูดแลนด์ครับหลายหลายคนก็ผมเชื่อว่านักปั่นหลายๆคนน่าจะเคยมากันแล้วแหละผมเองก็เอาจริงมาประมาณนี่น่าจะครั้งที่5หรือ6แล้วนะครับก็มากินแซนด์วิชหมูหยองอร่อยมากนะครับแล้วกาแฟก็รสชาติดีนะใครที่มาปั่นเส้นแถวๆฝั่งนี้นะครับอย่าลืมถ้ายังไม่เคยมามาลองแวะน่ารักคาเฟ่ดูนะตอนนี้สมาชิกก็กำลังสั่งน้ำดื่มสั่งขนมอะไรกันอยู่นะครับเห็นว่าวันนี้พี่แจ็คไปสกายเลนนะคนเจอน่ารักคาเฟ่ต้องกินอันนี้อันนี้คือไฮไลท์ใช่ไหมอร่อยมากกินหลายทีแล้วอ่ะเออครับผมตอนนี้8โมง40นะก็เมื่อกี้เราแวะกันมากี่นาทีวะประมาณก็40นาทีครับเราแวะกันมาประมาณ40นาทีนะครับนั่งกินขนมกินกาแฟกันก็ออกเดินทางกลับแล้วครับตอนนี้36กิโลเมตรเหลืออีกสักประมาณ30โลเหลือประมาณ30โลอันนี้ครับคนวางเส้นทางวันนี้น้องๆครับเราตัดออกไปนิดนึงด้วยแอบผ่านระยะออกไปนิดนึงด้วยนะเขามีคนจอดรถขวางรถทางเข้ารถบรรทุกไว้เอ้ยรถผมเองโอเคเดี๋ยวรีบกลับไปเลื่อนรถให้เขาก่อนนะครับรถขวางเฮ้ยครับผมสมาชิกเมื่อกี้เหมือนมีสมาชิก2ท่านติดไฟแดงนะครับก็เลยบางคนเลยถือโอกาสแวะห้องน้ำซื้อของนิดนึงนะครับตอนนี้เรามากันถึงกิโลที่53แล้ววันนี้น่าจะจบประมาณ70นะเห็นน้องนนล้นระยะไปนิดนึงครับเพราะว่าบางคนอาจจะต้องรีบกลับนิดนึงนี่อากาศดีมากนะเพื่อนๆตอนนี้ 9:20 แล้วนะปกติแดดต้องเริ่มมาแล้วแต่ตอนนี้ยังครึมๆอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าฝนไม่น่าตกด้วยอากาศดีมากเลยแหละโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะได้มา63กิโลเมตรนะครับหายไปจากที่ระยะที่คุยกันประมาณ10กว่ากิโลเลยนะเพราะว่าช่วงขากลับมีบางท่านเนี่ยต้องรีบกลับนิดนึงนะครับก็เลยต้องน้องนนท์หาทางตัดช่วงหนึ่งออกไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้นี่ไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้อีกทีนึงนะครับจบไปที่63กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ย30นะครับก็ปั่นสบายๆเลยนะวันนี้อากาศประมาณ32ถือว่าไม่แย่เลยนะครับแดดเพิ่งจะเริ่มออกมาตอนนี้เองนะก็ตอนนี้น่าจะใกล้ๆ10โมงแล้วมั้งผมเดานะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนาะผมจริงๆก็ได้มาปั่นเส้นนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายเลยนะครับก็วันนี้ได้บันทึกบรรยากาศส่วนหนึ่งของการปั่นนะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมไปพร้อมกันเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ